ขาจะพาทุกคนไปเสพติดความรักในครั้งนี้พบกับยามเมิร์ดหรือทันเกอร์รับบทโดยเจอวสิโยชิหรือโอยีรับบทโดยยูเกียนามาปังปันลวดอินหรือป๊อปรับบทโดยแอดเนตปังกับแอปพลิเคชันรับร้านได้เสร็จทางวิทีโอเคตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับและแล้วก็มาถึงวันที่พวกเรารอคอยและแล้วถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าคนสำคัญที่หายไปเขาคนไหนเป็นใครเอายิ่งกว่าผมให้คุณสองคนทักทายหน่อยเพราะว่าเราแฟนคลับเนี่ยนะครับผมว่าเขาน่าจะมารอแล้วนะครับเริ่มจากพี่ออกัสก่อนดีกว่าครับก็สวัสดีครับผมหมอการ์ดประชิรวิทย์นะครับก็โอเคพี่กวางน่าจะชื่นใจนะครับคนนี้แหละที่หามาต่อไปครับแม็กครับผมสวัสดีครับแม็กครับท่านที่สิริวัฒน์นะครับนะครับว่าคู่นี้เนี่ยคู่หลักในปลายคือทั้งสองคนผมขออนุญาตถามทางฝั่งของน้องแม็กก่อนดีกว่าแม็กครับนี่ถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เป็นซีรีส์วายของแม็กเลยไหมครับก็ใช่ครับอันนี้เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของเลยแล้วมารับบทบาทนี้แม็กได้ดูไหมออริจินอลเขาเป็นยังไงคุณผู้ชายที่ถูกกระทำนะคุณรู้ตัวใช่ไหมใช่รู้พอรู้มาบ้างว่าเราเป็นนายเอกครับผมใช่แต่ว่าตัวซีรีส์ออริจินอลเราก็ดูมานิดหน่อยครับแล้วพอได้รับบทบาทไปสิ่งแรกสิ่งปุ๊บกดดันไหมครับโอ้ยถ้าพูดจริงๆก็กดดันครับเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงคำล่ำลือมาว่านิยายหรือว่าทอร์ออริจินอลเนี่ยมันดังมากๆแล้วก็มีแบบว่าแฟนคลับที่แบบรออ่านนิยายหลายคนมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็กดดันที่พอเรามาทำเป็นรีเมคนะมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วทางฝั่งของพี่ออกัสนะครับครับรู้ไหมว่าพี่บอยเนี่ยใช้เวลาในการเฟ้นหาพี่หยวนคนอื่นๆพี่บอยใช้เวลานานมากจนท้ายที่สุดเป็นคนความรู้สึกแรกที่แบบเฮ้ยออกัสคุณคือคนคนนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ครับคือเกียรติมากครับที่ได้รับเป็นตัวละครนี้ที่ทุกคนแบบรอคอยอะไรอย่างเงี้ยครับกู้หายคุณได้ทำการบ้านไหนมาสำหรับคาแรคเตอร์นี้คือได้ไปดูต้นฉบับบ้างนิดหน่อยครับใช่ก็แซ่บหอมอยู่นะครับใช่ครับก็กดดันนิดนึงเพราะว่าที่จีนเขาทำไว้ดีเนาะแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ที่จีนเขาดังมากครับก็มีความกดดันนิดนึงครับแต่ก็คิดว่าจะทำให้สมบทบาทที่สุดครับก็จะไม่ให้ทุกคนผิดหวังครับครับผมงั้นนี้ผมถามดีกว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยพวกคุณได้อ่านบทกันไปแล้วคาแรคเตอร์เหมือนหรือต่างหรือเป็นยังไงบ้างทางฝั่งของพี่แม็กก่อนดีกว่าครับคาแรคเตอร์ของเราที่เราได้ในเวอร์ชันนี้ถ้าเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นไผ่ด้วยอินนะครับในเวอร์ชันที่ของเราก็จะเป็นในระบบเป็นป๊อปนะครับผมป๊อปก็คาแรคเตอร์สร้างจากคล้ายๆกับของเวอร์ชันจีเลยครับแต่ว่าตัวป๊อปเนี่ยจะมีความที่เป็นเด็กมีเสน่ห์เนาะแล้วก็เป็นเด็กเรียนเก่งเพื่อนๆก็จะชอบเพื่อนๆก็จะรักอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าทางป๊อปเนี่ยคือมีปัญหาที่ครอบครัวครับผมก็คือมีปัญหาด้านที่คุณแม่เขาทิ้งไปครับใช่ทีนี้ป๊อปก็เลยเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างไปครับจนได้มาเจอกับคนนี้ก็คือฮีโร่ของเราครับผมเป็นฮีโร่ในชีวิตของป๊อปเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อไปแต่เซตเรื่องคือเหมือนเดิมกับออกไปนอกด้วยฝั่งของเราครับก็การคาแรคเตอร์แล้วก็เป็นฮีโร่ครับครับก็ฮีโร่ที่บ้านก็จะเป็นคุณพ่อเป็นนายพลซึ่งแบบว่าเป็นทหารอากาศอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะถูกสอนมาแบบให้มีวินัยต้องเข้มแข็งต้องอดทนซึ่งเขาก็จะเก่งในเรื่องแบบว่าการออกกำลังกายหรือว่าวินัยอะไรประมาณนี้ครับแค่แต่จริงโดนฮีโร่เนี่ยไม่ชอบครับแต่ว่าเราก็เป็นคนที่รู้สึกอะไรก็ทำออกแบบนั้นซึ่งสิ่งที่เขาทำไม่เป็นคือแสดงเรื่องอารมณ์ครับไม่จริงใช่ได้เห็นออริจินอลแล้วคุณค่อนข้างที่จะแสบมากกับการกระทำของเขาต่างๆเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อไปงั้นอันนี้ดีกว่าทั้งสองคนเคยร่วมงานกันมาก่อนไหมครับไม่เคยไม่เคย
แต่ว่าเรามีโอกาสได้ฟิตติ้งแล้วก็ที่ถ่ายมีถ่ายรูปกันไปแล้วบ้างครับงั้นขออนุญาตได้ไหมครับคณะผู้บริหารครับขออนุญาตดูน้ำจิ้มสักหน่อยได้ไหมครับพี่พี่ครับขออนุญาตได้ไหมครับถ้าได้ขอดูน้ำจิ้มหน่อยสิครับเราบรรดาแฟนคลับทั้งหลายครับนี่คือภาพแรกที่คุณจะได้เห็น321ครับพร้อมมาได้เลยครับบุ๊คทางนี้ก็ได้ครับมาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเซตแรกของเราจะเป็นอย่างไรถ้ากรี๊ดถ้าชอบใจส่งเสียงมาเป็นกำลังใจสำหรับคนทำงานหน่อยแล้วกันนะครับมาครับใจเย็นใจเย็นมาครับแข่งผู้มีเกียรติกันครับนี่คือเกียรติที่ทุกคนจะได้เยี่ยมมากครับขอสิบปีมาแล้วตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนงั้นเอางี้ดีกว่าผมว่าถ้าเป็นภาพเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ฟินผมขอเรียกพวกคุณ2คนมาตรงนี้เลยครับมาเลยครับมาตรงกลางเลยครับผมว่างั้นขออนุญาตนะครับเวิร์คช็อปเลยดีกว่ากติกาไม่มีอะไรมากคุณ2คนคุณเป็นผู้ที่ถูกกระทำส่วนคุณคือผู้กระทำเขาคุณชุนกระชากลากถูเขายังไงก็ได้ความต้องการของเรานะคือไม่ไปความต้องการของเราคือไหนต้องมาจนกว่าจะรู้สึกว่าเขาจริงใจกับเราเราถึงจะยอมมุ่งมันนักแสดงพร้อมนะครับผมจะลากไปไหนลากไปไหนก็ได้มันมีนัยยะสำคัญอยู่พยายามดึงลากชุนกระชากลากถูเหมือนในตอนซีรีส์ที่เราได้เห็นโอเคนะครับนักแสดงทำสวัสดีเลยครับเป็นการเวิร์กช็อปครั้งแรกเลยโอเคครับเรียบพร้อมนะครับต้องพร้อมนะครับแสดงกับตาครับกับตาความต้องการของเราคุณชี้ไม่ยอมคุณใช้ตรงนี้แหละมันร้ายส่วนเราเหมือนแน่แก่จริงมาครับพร้อมนะครับ3 2 1 action ชุดกระชากถูกไหมครับมาสิเรียนรู้มาของฉันไม่ไปฉันไม่ยอมไปเรียนรู้มาของฉันสิไม่เอาจนกว่าความรู้สึกจนกว่าความรู้สึกจนเอ้ยไม่ยอมเอาไปไหนที่ทุกคนรอคอยครับเดี๋ยวให้พี่สื่อมวลชนนะครับได้เก็บภาพครับนี่คือเซตแรกของเราครับที่ให้ทุกคนได้เห็นกันไปรับรองว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนนะครับนอกจากทั้ง2คนแล้วนะครับยังมีอีก2คนครับที่เป็นนักแสดงนำที่สร้างสีสันนะครับเชิญตรงกลางนะครับสร้างสีสันนะครับให้กับซีรีส์เรื่องนี้นะครับสนุกมากขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือนิวเยียร์แล้วก็เจ๋อนั่นเองครับแต่เผอิญว่าวันนี้เจ๋อของเราจะติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะครับก็เลยให้นิวเยียร์ครับมาพร้อมกับผู้กำกับคนเก่งของเราขอเสียงปรบมือให้กับนิวเยียร์แล้วก็พี่หยวนครับนิวเยียร์ของเรานะครับกับโยชิส่วนเจอก็คือยังเหมือนกันเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับขอไปไหนครับพี่ครับโอเคครับเดี๋ยวให้ทั้ง2คนนี้นะครับทักทายกับผู้บริหารพี่ๆสื่อมวลชนรวมถึงเหล่าบรรดาแฟนคลับด้วยแล้วกันครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนิวเยียร์นะครับจอมพัฒนามงคลสวัสดีครับขอเสียงปรบมือกับนิวเยียร์ครับคุณกับคุณต้องแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมจันทร์พงศ์ชลาครับผมขอบคุณนะครับนี่เลยครับนี่เลยครับคุณกับก็มีแฟนคลับเหมือนกันยังพบกลับมาครับจริงครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้ถามไปแล้วคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนของคุณคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนครับในเรื่องนี้เหมือนหรือต่างยังไงบ้างครับต้องบอกก่อนครับว่าคาแรคเตอร์ผมเนี่ยชื่อว่าโยชินะครับหรือชื่อไทยก็คือโอลี่ครับครับไอโอลี่เนี่ยมันเป็นคนที่ไอโอลี่เนี่ยมันเป็นคนยังไงครับมันเป็นคนที่มันหน้าเกิดรอยครับโอ้โหแต่มันก็คิดว่าตัวเองพร้อมที่สุดในโรงเรียนเลยอ่าแล้วก็เป็นภูมิแพ้นะครับโอเคครับมาในเจอไหมคู่ของคุณเนี่ยคุณขายคู่ของคุณหน่อยไทเกอร์ของเจอในเรื่องครับไทเกอร์เป็นยังไงครับสำหรับไทเกอร์นะครับก็จะเป็นคนที่
ตุ้งติ้งน่ารักน่ารักใช่ใช่ชื่อไทเกอร์แต่ทำตัวไม่ได้สมกับชื่อไทเกอร์มีมุมแบ๊วๆแบบนี้ใช่ไหมครับน่าจะเป็นคิตตี้มากกว่าน่าจะเป็นคิตตี้คู่ของคุณเนี่ยคนเคยอ่ะทำงานร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับก็เจอเพราะว่าน่ารักครับใช่แล้วก็เขาทำงานด้วยกันแล้วก็มีความสุขครับผมก็ขอให้ได้ทำงานร่วมกันไปตลอดไปเลยคือเพจคู่นะน้องบอกแล้วเมื่อปากของผู้กลับบ้านดีกว่าครับพี่ครับทำไมจากพันกว่าคนไม่เช็คคำว่าเยอะกว่านั้นดิถ้าอายุไม่เกินเนี่ยผมไปเหมือนกันเยอะกว่านั้นทำไมถึงกลายเป็น4คนนี้ครับพี่เพราะอะไรครับพี่ครับผมก็จริงๆแล้วพูดถึงอาการก่อนละกันเพราะว่าเป็นตัวละครที่หาตำหานานมากครับใช่ครับผมคือออกัสเนี่ยผมเคยร่วมงานกับเขามาแล้วครับตอนล็อกซิกครับผมครับแล้วก็เรากำลังทำซีรีส์ที่มันพิเศษเพราะฉะนั้นผมก็เลยตามหาคนที่พิเศษเหมือนกันครับผมก็เลยเป็นออกัสครับผมส่วนน้องแรกเนี่ยผมเป็นแฟนละครเขาอยู่แล้วตั้งแต่เขาสามขวบโอ้โหแล้วก็เห็นพัฒนาการเขามาเรื่อยๆกระทั่งละครล่าสุดของเขาที่เจอในตัวไตเติ้ลเปิดนะครับก็ตกใจว่าเอ้ยทำไมแม็กดูแบบโตเป็นหนุ่มแล้วใช่แล้วก็วันที่แคสติ้งก็เซอร์ไพรส์ที่เขาแบบใส่เสื้อแล้วมาเดินมาแคสติ้งอย่างเงี้ยครับก็เลยตั้งแต่ตอนนั้นเรียกว่าเออต้องเป็นแม็กต้องงานอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าเออแล้วก็ไทเติ้ลน้องโตกับไปด้วยที่เราตามหามานานนานมากครับก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ใช่เลยครับส่วนที่เจอก็เราเคยร่วมงานกันแล้วก่อนหน้านี้ก็เลยจัดมาครับตามนั้นครับผมถามง่ายๆพี่ตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ที่เมืองไทยเท่านั้นที่จับตามองนะครับวินาทีแรกที่เราบอกว่าเราจะมีแคสต์เนี่ยนะครับก็มีคนมาพูดถึงกันเยอะมากในฐานะของคนไทยกดดันไหมครับพี่ก่อนได้นักแสดงเซตนี้มากดดันครับครับแต่พอได้เซตนี้มาความกดดันไปอยู่ที่เขาไม่อยู่ที่เราที่เหลือคือพวกคุณล้วนๆใช่ครับส่วนเราก็จะเอาความกดดันมาพัฒนาให้มันเป็นแรงผลักในการทำงานให้ออกมาให้ดีที่สุดครับผมครับแล้วก็เรื่องเคมีด้วยเพราะว่าเราไม่ใช่เอาใครก็ได้เราต้องมาเทสเคมีกันก่อนนะครับเทสน้องแม็กซ์เทสเยอะที่สุดครับเจอพระเอกมาเกือบ20คนเทสไปเรื่อยๆๆๆแต่ถ้าเรามาเจอคนที่ใช่เดี๋ยวเราเอาขอโชว์รูปด้วยกันนะเดี๋ยวมาครับเราเห็นจริงๆครับเคมีเขาเองใช่ผมไม่ค่อยเชื่อเลยนะครับขออนุญาตให้เขาเนี่ยนะครับทำท่าแบบนี้ตรงนี้ผมเห็นหน่อยได้ไหมครับมาครับมาครับผมแฟนคลับมาผมเชื่อคุณอยากเห็นไหมครับขออนุญาตที่นี่ครับย้อนกลับไปภาพเมื่อกี้หน่อยภาพเมื่อกี้หน่อยนะครับเซตคุณครับผมมันไม่ใช่คนที่จะเชื่ออะไรง่ายพวกเราเป็นสื่อใช่ไหมครับพี่สื่อมวลชนครับเพราะฉะนั้นรูปแรกครับผมเชิญเลยครับ3 2 1คุณต้องได้รับเสียงกรี๊ดอย่างท่วมท้นฝั่งนี้ก่อนถ้าคุณได้รับเสียงกรี๊ดอย่างท่วมท้นครับถือว่าเป็นด่านทดสอบเคมีของพวกคุณทั้งคู่มาครับสีหน้าแววตามาทุกคนก็พร้อมถ้าเสียงกรี๊ดไม่มาคุณต้องทำต่อไปยาวๆ3 2 1โอ้โหกรี๊ดกรี๊ดรูปที่สองคราวนี้ต้องถอดเสื้อแล้วทุกคนครับผมไม่ได้แบงค์ใครอยากเห็นแบงค์ถอดเสื้อไปแล้วแบงค์ขับผู้หญิงแบงค์ขอเสียงปรบมือให้กับสปิริตของน้องชายทั้งสองคนหน่อยครับของดีต้องเก็บไว้ดูในซีโร่นะมาเราพบกับนาครับผมทุกคนครับบริเวณเซ็นเตอร์ตรงกลางครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับกำลังเป็นที่พูดถึงและเป็นที่จับตามองแม่พี่อยู่ครับในฐานะของคนทำงานครับพี่อยากจะฝากถึงอะไรกับพี่สื่อมวลชนรวมถึงเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างๆคุณจะได้เห็นความพิเศษอะไรในซีรีส์เรื่องนี้ครับคือตอนที่เราเอาเรื่องนี้มาทำนะฮะก็เราค่อนข้างซีเรียสเรื่องเกี่ยวกับการแสดงของผู้หลักซึ่งเรื่องนี้มันค่อนข้างโอเคตรงที่ว่าเราได้นักแสดงผู้ลีนาเนาะครับซีซั่นแรกก็จะชาร์เลนจ์ประกาศหน่อยในการที่ต้องเล่นเป็นบทนักเรียนแล้วก็เรามีซีซั่น2ด้วยเราเป็นชาเลนจ์ของน้องทั้งคนที่เ
็นเจอเบียร์หรือแม็กก็แล้วแต่ก็มาเล่นเป็นชาเลนจ์เป็นบทที่แบบผู้ใหญ่กว่าตัวเองผมว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่คุณภาพแน่ๆครบรสทุกรสชาติอย่างแน่นอนนะครับครับผมขอเสียงปรบมือกับผู้กำกับคนเก่งของเราหน่อยครับการทำงานภายใต้ความกดดันของเราไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้สำหรับคนทำงานดีเลยครับผมหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องนี้ในคุณอ้อนเหล่าบรรดาแฟนคลับพี่สื่อมวลชนฝากความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้หน่อยดีกว่าครับก็ฝากพวกเราทั้งสี่คนด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับฝากด้วยกันนะครับน้องๆทั้ง4คนคุณจะได้เห็นพัฒนาการเติบโตของตัวละครอย่างแน่นอนครับแม็กดีกว่ามาแม็กครับให้แม็กก่อนปิดท้ายแล้วพี่ออกัสก็อันนี้เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของผมนะครับผมก็จะทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบซีรีส์ของเราแล้วก็ชอบคู่ของเรานะครับขอเสียงปรบมือกับน้องแม็กครับอย่าลืมติดตามบทบาทที่ท้าทายของพวกเขากับชีวิตวัยรุ่นแรกครับสุดท้ายครับเกี่ยวกันครับครับผมก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับเทโลยีครับผมก็จะทำอย่างเต็มที่ให้ทุกคนผิดหวังครับฝากติดตามด้วยครับฝากติดตามด้วยนะครับส่วนเรื่องนี้ขออนุญาตนะครับทั้ง4ท่านบนเวทีนะครับพี่เก็บไฟให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก